นัยยะบุคคลเนี่ยทำจริงๆจะได้ถ้าย่อหย่อนการเจริญโพธิปักย่อมไม่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เมื่อไม่เจริญโพธิปักขิยธรรมแล้วก็ย่อมไม่ปรากฏก็ย่อมไม่ปรากฏในศาสนานี้เลยถ้าไปเจอถ้าสมัยใดไปเจอพระเจ้าก็จะสามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันนี่ในกลุ่มสร้างบารมีส่วนปัทภปรมบุคคลถ้าได้เจริญโพธิปักขิยธรรมอย่างดีเต็มที่แล้วย่อมสามารถหลุดพ้นในเทวโลกในศาสนานี้ก็ได้หรือถ้าห่างไกลจากการเจริญโพธิปักขิยธรรมนะธรรมดังกล่าวเนี่ยมีคติเช่นเดียวกันกับใครกันนัยยะบุคคลผู้ไม่เจริญโพธิปักขิยธรรมมีคติเดียวกันนั่นแหละเช่นเป็นนัยยะบุคคลจริงเกิดในปัจจุบันแต่ไม่ได้เจริญในสติปัฏฐานสมปทานเลยนะไม่ฝึกฝนไม่ฝึกศีลสมาธิปัญญาเลยนะนี่นัยยะกับปัทภปรมบุคคลนะปัทภปรมบุคคลนะคือถ้าได้เจริญโพธิปักขิยธรรมสามารถหลุดพ้นในเทวโลกในพระศาสนาถ้าห่างไกลจากการเจริญก็ไม่ต่างกันไม่ต่างจากนัยยะก็ไม่เจริญเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นพระศาสนา 5,000 ปีเป็นเขตของพระริยเจ้านะเป็นเขตของพระริยเจ้าถามว่ากล่าวไหนในอรรถกถาหลายที่เยอะแยะดีกาขยายไว้พระเดชพระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้ตราบใดยังมีพระไตรปิฎกอยู่พึงจําไว้ว่ายังเป็นเขตของพระริยเจ้าอยู่พระไตรปิฎกนี่เป็นเขตพระริยเจ้าฉะนั้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือปัทภปรมบุคคลย่อมมีโอกาสสั่งสมบารมีเป็นวาสนาภักยะตามกําลังของตนนั้นในการที่เกิดมาพบเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ย่อมได้โอกาสสั่งสมอธิศีลศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศีล5อาชีวธรรมกศีลศีล8ศีลอุโบสถศีล10และศีลของภิกษุ227เป็นต้นอันนี้ก็กลุ่มศีลสมาธิบริกรรมสมาธิสมาธิขั้นตระเตรียมหรือคณิกาสมาธิหรือมูลสมาธินี่แหละสมาธิขั้นมูลขั้นต้นเค้านี่แหละอุปจารสมาธิสมาธิที่สามารถข่มนิวรธรรมได้เฉียดอัปปนาและอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นที่ได้เพียรพยายามให้เกิดขึ้นในรมสมถะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีอานาปานะเป็นต้นดังที่กล่าวนี่คือกลุ่มสมาธิปัญญาคือการพิจารณาแยกแยะนามรูปแยกแยะขันธ์ 5อายตนะธาตุสัจจะปฏิจจสมุปบาทการดูรูปนามเป็นต้นด้วยความยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั่นแหละทั้งปัจจตาลักษณะด้วยนะในยกนี้นะต้องยกขึ้นสู่ปัจจตาลักษณะและสามัญลักษณะด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นมูลพืชของมรรคญาณผลญาณศีลสมาธิปัญญาที่เรามาบ่มเพาะนี่เป็นมูลเป็นพืชเป็นมูลพืชของมรรคญาณผลญาณถ้าเราไม่เพาะตั้งแต่เริ่มเล็กๆขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถขึ้นสู่เป็นมรรคญาณผลญาณได้ใช่ไหมตัวศีลสมาธิปัญญาต้องเริ่มเพาะเริ่มปลูกตั้งแต่นี้เลยทําให้ต่อเนื่องอย่าประมาทตั้งใจเพียรพยายามจดจ่อนี่นี่เป็นอย่างนี้ก็แปลว่าศีลสมาธิปรากฏอยู่ตลอดกาลเวลานะแม้ในสุญญากัปก็มีศีลมีสมาธิแต่อาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องว่าไปนะศีลสมาธิเนี่ยมันมีตลอดในสุญญากัปที่ไม่มีในศาสนาอยู่ก็จะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าแต่ปัญญาที่เกี่ยวกับรูปนามปัญญาที่เกี่ยวกับวิจัยอายตนะธาตุปฏิจจานมีในพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นเท่านั้นนี่นะต้องแยกให้ออกนะส่วนในภายนอกย่อมไม่เดียงย่อมไม่ได้เลยที่จะคำพูดว่ารูปนามไม่ได้ภายนอกศาสนาของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นบุคคลที่ได้เกิดเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าสมัยนี้ต้องการที่จะบำเพ็ญสัมภาระของมรรคญาณผลญาณต้องการนะเพื่อความหลุดพ้นในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปควรเรียนอย่างเต็มความสามารถศึกษาและปฏิบัตินะก็คือทั้งศีลสมาธิโดยเฉพาะคำนี้ที่ปัญญาด้วยการได้พบเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าแม้เพียงพบเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ยากอย่างยิ่งอย่าลืมนะว่ากระแสชีวิตหนึ่งชีวิตของกระแสสัตว์เนี่ยประชาสัตว์เนี่ยการได้พบเจอเพียงชาติเดียวเนี่ยมีค่ามากเราดูนางลูกสุกรที่เล่าเมื่อคืนก็ชัดเห็นไหมว่าเพียงได้เจอเนี่ยจะเป็นอุปนิสัยได้เป็นอุปนิสัยได้แต่ต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิต้องมีค่ามาก
มีค่ากว่าสิ่งอื่นใครคิดออกไหมการเจอศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยมีค่ามากถ้าตาดีนะถ้าตาบอดก็ไม่มีค่าถ้าคนตาบอดไม่มีค่าตาหมายปัญญาถ้ามีปัญญาเราจะรู้ว่ามีค่ามากแต่ไม่ใช่ไปนั่งสรรเสริญมีค่ามากมีค่ามากแล้วไม่ได้ทำอะไรต่อเนี่ยนี่นะมีค่ามากเพราะยากมากนะยากมากเพราะฉะนั้นน่ะจึงต้องพยายามเรียนพยายามฟังพยายามทำความเข้าใจในศีลสมาธิโดยเฉพาะก็คือกรณีการที่จะไปเข้าใจในเรื่องของปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโดธาตุลักษณะสี่ในกายของตนอย่างต่ำที่สุดเมื่อได้โอกาสศึกษาทำความเข้าใจทั้งคำสอนพุทธเจ้าทั้งสามส่วนนะทั้งวินัยทั้งพระสูตรทั้งพิธามเนี่ยถ้าเรียนเนี่ยถ้าสามารถแยกแยะธาตุได้ดินน้ำไฟลมเนี่ยนะก็คือรูปธรรมเป็นต้นมหาภูตรูปแล้วปาทายรูปเป็นต้นได้เป็นต้นเหล่านี้นะสามารถแยกแยะได้แล้วก็แยกยกขึ้นสู่นามได้พอเป็นพื้นฐานได้จนสามารถแยกรูปนามได้เป็นต้นเหล่านี้อันนั้นก็เรียกได้เพราะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ได้แสนยากแล้วได้ยากนะไอ้คำว่าได้น้ำได้รูปได้รูปน้ำเนี่ยที่ไปใช้ปัญญาไปแยกแยะเนี่ยเพราะนานๆเราจะได้มีโอกาสมาแยกแยะใช่ไหมไอ้ศีลสมาธิเนี่ยกับที่มีพระเจ้าก็ได้กันมานี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นศีลที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนะแต่ว่าปัญญาเนี่ยได้ยากมากปัญญาที่มาเรียนรู้แล้วสามารถมาวิจัยพิจารณาสามารถยกขึ้นสู่นามรูปได้เป็นนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นเหล่านี้ยากมากจารณะมี2 อย่างนะศีลและสมาธินะส่วนวิชาคือปัญญานั้นเนี่ยวิชาเป็นเหมือนอะไรเหมือนดวงตาของคนและสัตว์วิชาปัญญาเหมือนดวงตาของคนและสัตว์จารณะเป็นเหมือนมือและเท้าของคนและสัตว์ใช่ไหมจารณะคือศีลกับสมาธิกลุ่มนี้แหละเหมือนอวัยวะมือหรือเท้าวิชาเป็นเหมือนดวงตาของนกผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและสมาธิแต่บกพร่องในวิชานะเป็นเหมือนกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมือและเท้าแต่บกพร่องตาทั้งสองข้างตาบอดผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาแต่บกพร่องด้วยจารณะเป็นเหมือนบุคคลที่มีตาดีแต่บกพร่องอวัยวะมือหรือเท้าพิการผู้ที่สมบูรณ์ทั้งวิชาและจารณะเป็นเหมือนคนปกติธรรมดาที่สมบูรณ์ทั้งจักษุทั้งอวัยวะทั้งหมดส่วนผู้ที่บกพร่องทั้งวิชาและจารณะเป็นเหมือนกับบุคคลผู้บกพร่องอวัยวะมีมือมีเท้าและดวงตาก็บอดด้วยบุคคลนี้จะไม่เรียกว่าเป็นคนก็ได้ใช่ไหมล่ะมือเท้าพิการหมดตาก็บอดจะไม่เรียกว่าเป็นคนก็ได้นะใช่ไหมล่ะเพราะมันพิการหมดเนี่ยตาก็พิการมือเท้าพิการหมดเหมือนกับอะไรเนี่ยใช่ไหมเหมือนตัวอะไรอยู่ไม่รู้เคยเห็นไหมล่ะคนที่พิการตาก็พิการที่ไปตามงานวัดเคยเจอไหมสมัยโบราณหัวก็โตโตปากเปิดก็นั่นไม่ได้ตาก็บอดขารีบมือก็รีบดูไม่เหมือนคนแล้วดูไม่เหมือนคนแล้วนั้นผู้ติดค้างในศาสนานี้ก็คือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจารณะคือศีลสมาธิแต่ไม่มีวิชาคนที่ติดค้างนี่นะที่มาเป็นมนุษย์กับเขาเนี่ยมาจากศีลมาจากกลุ่มสมาธิดีพอสมควรนี่แหละกลุ่มกุศลธรรมนี่แต่วิชาไม่มีไงปัญญาถ้ามีปัญญาก็หลุดพ้นไปแล้วใช่ไหมล่ะได้ฟังธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคือความเฉลียวฉลาดในรูปนามขันธ์ห้าไม่เกิดการที่จะมีวิชาระดับนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหายานสัมมาสนญาณไม่มีพวกนี้มาไงกลุ่มพวกนี้ไม่มีไงปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธเจ้าแล้วเพราะตนมีจรณะธรรมดีแต่พอยังไม่มีวิชาเนี่ยพอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดสัจญาณของพุทธเจ้าได้เอายกตัวอย่างเช่นโลลุทายีนะจำได้ไหมพระโลลุทายีพระอุปนนท์จำได้ไหมในพระไตรปิฎกอุปนนท์แล้วก็พระฉัพพคีจำได้ไหมเนี่ยพวกนี้และพระเจ้าโกศลนี่ไงจารณะดีมากกลุ่มนี้
ศีลกลุ่มพวกนี้เข้ามาดีนะแต่ขาดอะไรขาดวิชาขาดปัญญาเนี่ยฟังธรรมกันเยอะหมดแหละแต่ไม่ได้บรรลุนี่เห็นไหมท่านเหล่านั้นอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตเพราะความที่ตนสมบูรณ์ด้วยจารณะนี่แหละทานและศีลในภพก่อนๆดีมากเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สามารถบรรลุวิชาคือพืชพันธุ์แห่งปัญญาคือแทงตลอดอริยสัจจะได้เลยในพระศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนๆเนี่ยนี่แหละการไม่ได้สั่งสมในศาสนาของพระพุทธเจ้าก่อนๆเนี่ยโอ้การไม่ได้สั่งสมปัญญาในศาสนาของพระพุทธเจ้าก่อนๆเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะดีดพินให้นกฟังเนี่ยนะไม่รู้เรื่องมันดีดพินให้นกฟังนกฟังรู้เรื่องไหมสมัยโบราณเอามาเห็นพ่อด่าลูกเอามาตอนเด็กๆเนี่ยพ่อใช้ให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เอ็งนี่พูดไม่รู้เรื่องอย่างกระสีซอยควายฟังบอกโอ้ว่าลูกแรงสะเทือนใจเออเพิ่งมารู้คำสอนอ๋อพระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้าเทศมาตลอดอยู่ร่วมพระพุทธเจ้าเลยนะเออไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรอ่ะสังเกตดูไหมน่าจะแทงตลอดอะไรกับเขาไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยบางคนแถมเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอีกอ้าวอย่างอริฏฐกะภิกขุอะไรเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมดูสิเนี่ยมันไปคนละเรื่องไปเลยเนี่ยโอ้ไม่นอกจากไม่รู้เรื่องยังเพาะเมล็ดมิจฉาทิฏฐิใส่อีกบางกลุ่มไม่ได้เพาะจริงอยากจะบรรลุจริงก็บรรลุไม่ได้อย่างพระอุปนนท์พระฉัพพคีอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านอยากบรรลุกันทั้งนั้นแหละเนี่ยพระเจ้าโกศลเนี่ยท่านก็อยากบรรลุนะไม่ใช่ไม่อยากบรรลุนะเป็นต้นเหล่านี้แต่ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วแทงตลอดไม่ได้นี่ไงวิชาสั่งสมวิชามันน้อยสั่งสมวิชามันน้อยถ้ารู้อย่างนี้ยังจะสั่งสมน้อยอยู่ไหมเนี่ยผู้ใดสมบูรณ์ด้วยวิชาคือการฝึกฝนญาณนะในอริยสัจสี่ในรูปนามแต่จรณะคือทานศีลและโวสถศีลน้อยผู้นั้นเนี่ยเพราะความที่ตนมีวิชาอยู่ถ้าได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะย่อมสามารถได้แสงสัจญาณได้แต่เพราะความที่มีจริยธรรมน้อยเนี่ยจึงไม่ค่อยมีโอกาสเจอพุทธเจ้าเจอยากมากเห็นไหมไปสั่งสมแต่ปัญญาไงแต่ไอตัวศีลต่างๆเหล่านี้ไม่ถามว่าเพราะอะไรเมื่อศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์นี้กับศาสนาพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยห่างกันหนึ่งอันตรกับเท่านั้นนะใช่ไหมห่างกันหนึ่งอันตรกับสมมุติเอาเราไม่รักษาศีลเราไม่ฝึกสมาธิแล้วเราไม่เอาแล้วจรณะแต่เราสั่งสมแต่ปัญญาอย่างเดียวสั่งสมแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่รักษาศีลนะยกตัวอย่างให้ดูนะศาสนาของพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยหนึ่งอันตรกับใช่ไหมก็ชาตินี้เราสั่งสมแต่ตรงนี้ไม่มีฐานอยู่แล้วถ้าได้โอกาสนะเกิดในกามภูมิตลอดเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นกฎโกรธกลับนะในระยะเวลาหนึ่งอันตรกับนี้ไปเกิดอยู่เฉพาะในสุคติภพนะหรือมนุษย์หรือเทวโลกเท่านั้นแต่ท่านในระหว่างนั้นไปตกอบายอ่ะเพียงครั้งเดียวตกเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะก็จะไม่มีโอกาสพบเจอพระพุทธเจ้าไปอีกเลยเพราะมันขึ้นยากแล้วก็มันพัดตกไปเองอ่ะไปเกิดอย่างยกตัวอย่างชาติต่อไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่ใช่จะอยู่แค่สัตว์เดรัจฉานนะมันหมุนเรื่อยเลยนะสัตว์เดรัจฉานมันจะรักษาศีลไหมมันไปใหญ่เลยแต่เนี้ยชื่อว่าอบายภูมินั่นแหละเพราะงั้นเถอะถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าถ้าไปตกเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปมาอยู่อย่างนั้นเป็นอสงไขยภพได้ฉะนั้นผู้ที่มีจรณะคุณในภพนี้น้อยคือให้ทานน้อยไม่รักษากายกรรมไม่รักษาวจีกรรมไม่รักษามโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่สะอาดโอกาสที่ตกอบายภูมิในเวลาใกล้ตายมีกำลังมากบุคคลนี้มีกำลังมาก